โอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในเรื่องของแพ็กเกจกันนะครับผมแพ็กเกจนี่คืออะไร <S <S ใ,ใน <S <S ในแพอ,อใน Python เนี่ยมันจะมีพวกแพ็กเกจไลบรารีต่างๆนะครับซึ่งเราก็ลงเพิ่มได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวที่มากับ Python อยู่แล้วด้วยนะครับอย่างเช่นตัว random นะอันนี้อยากให้ดูสินแทกนิดนึงนะครับสินแทกของมันคือว่าเราจะพิมพ์เข้า import เว้นวรรคหนึ่งทีแล้วก็เป็นชื่อแพ็กเกจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานของมันนะครับเราก็สามารถเริ่มใช้เอนดนด้อมนี้ได้เช่นผมบอกให้เอนดอมจุดเอนดอมนะครับให้ปีนออกมาถ้าผมรันมันก็จะเป็นเอนด o อมเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งเป็นต้นนะครับในนี้มันก็จะมีความสามารถหลายอย่างนะครับผมอาจจะเป็นเอนด o อมจุดชอยส์นะในชอยส์เนี่ยผมอาจจะมีลิสต์นะครับเ,เช่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าให้ให้ให้แรนดอมไหมผมสักอันหนึ่งนะครับเธอผมมีอันนี้หลายๆบรรทัดหน่อยนะดูสิอ่ามันก็จะแรนดอมมานะครับผมเป็นต้นนะหรือว่าจะเป็นตัว date time นะครับไม่ได้มีตัวเดทไทม์จุดเดทไทม์จุดนาวก็คือเป็นตอนนี้นะอุบลืม หรือวงเล็บปิดอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าโอเคมันก็จะให้เวลาปัจจุบันเป็นต้นนะครับหรือว่ามันจะมีตัวอย่างเช่น import os os เนี่ยใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของพวกไฟล์พวกจัดการไฟล์โฟลเดอร์เช็คไฟล์เข้าถึงเอ่อไม่ใช่เข้าถึงไฟล์เช็คชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์เปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นต้นอะไรอย่างงี้นะอันนี้มันจะมีตัว os จุดเอไอ,อ,อ,อตัว ่าตัวนี้หรือเปล่านะที่จะบอกว่าให้เป็น directory ไฟล์ปัจจุบนันอ่าใช่นะครับผมอย่างอันนี้ก็จะเป็น get current working directory นะครับผมก็คือ os จุดสังเกตว่า syntax มันจะคล้ายๆกันหมดนะก็คือว่าผม import เลยเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนเป็น random จะใช้งานข้างในนี้ก็จะมีแบบคอาสามารถ random จุด random รที่มัน random เลขอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ t ทามจุดเด time จุด,ด,าจดนาเป็นตน้นนะครับผมอันอันนี้ก็จะเป็น สินแท็กคร่าวๆนะการ Import Package เข้ามานะครับผมคงยังไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าเมันมีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับ ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะแรนดอมเลขหรืออยากจะใช้ตัวอื่นอะไรเงี้ยวิธีการคือเราต้อง Import เข้ามานะครับถ้าเรายังไม่ Import เนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้บางที Import ก็มาก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ลงเป็นต้นนะครับต้องไปต้องไป pip install แต่ว่าอันนั้นเนี่ยยังยังไม่พูดในเรื่องในในในซีรีส์เบสิกตัวนี้นะครับแต่ว่าในตรงนี้แค่อยากจะให้บอกในเรื่องของซินแท็กว่าเออในการ จะเอาไลบรารีอะไรเข้ามาเนี่ยหรือแพ็กเกจอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องอินพุตเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยเริ่มใช้งานแค่นั้นเองครับผม